สิ่งที่ทีมบอสโจมีแต่ทีมอื่นไม่มีในหมอลำไมด้า2ค่ะวันนี้ดิฉันแครกอะไรบางอย่างให้กับทุกคนได้แล้วสำหรับการที่ทุกคนได้ดูค่ะหมอลำไมด้ารอบรีแคปล่าสุดนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะดิฉันเห็นอะไรบางอย่างหลังจากที่มีการไลฟ์สดค่ะหมอลำไมด้านะคะแล้วก็เป็นการแข่งขันหมอลำไมด้าซีซั่น2ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมบอสโจมีแต่ทีมอื่นไม่มีให้เวลาคิดค่ะสัก30วินาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะเริ่มแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับวงการหมอลำไทยอะไรที่ทำให้หลายๆคนมองว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงสำเร็จเป็นหมอลำเบอร์หนึ่งสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาน่าจะเป็นการการันตีการเป็นนักปั้นของบอสโจได้ดีมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมขาคิดว่าอะไรติ๊กต็อกมานั่งคิดกันดิฉันขออนุญาตเฉลยค่ะดิฉันนั่งดูไลฟ์สดค่ะของทุกวงเนาะรวมไปถึงรอบที่ฉันไปทำเองทั้งของทีมบอสบี้ค่ะทีมแมทอรดีค่ะแล้วก็ทีมของแม่บิวค่ะบิวจิตสริยานะคะรวมไปถึงทีมบอสโจสิ่งที่ที่ฉันเห็นวันนี้ทำไมวันนี้ยอดคนดูเยอะและสาวน้อยถึงปังขนาดนี้รวมไปถึงมีคอมเมนต์เยอะมากๆเพราะอะไรเพราะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวงหมอลำมาแชร์ให้ค่ะวงเดียวเลยสามนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสีแดงสู้ๆสีแดงสู้ๆไม่พอค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแชร์ไม่พอค่ะบอสโจยมนินแชร์ด้วยบอสโจยมนินแชร์ด้วยหัวใจของคนเป็นนักนี่ค่ะบอสโจแชร์ด้วยพี่ปักกี้ก็ไปกดไลค์ด้วยนะคะสิ่งนี้เห็นทำให้ทุกคนเห็นอะไรได้บ้างทำให้เห็นว่าหัวใจการเป็นนักปั้นศิลปินของโค้ดอะเริ่มต้นกันตั้งแต่แรกเลยบอสโจทุกลมหายใจของเขาคืออาชีพนักปั้นคนบอสโจไม่ใช่คนที่ร้องเพลงที่เพราะที่สุดแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นนักร้องหมอลำที่ประสบความสำเร็จที่สุดแต่ถือเป็นบุคคลที่ปั้นคนได้เก่งที่สุดเพราะอะไรเพราะทุกลมหายใจเขาปั้นคนตลอดเวลานี่ที่ฉันขออนุญาตอวยยศและนี่ฉันขออนุญาตชมเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับบอสบิ๊กด้วยนะไม่ได้มีปัญหากับแม่แอนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับแม่บิวซึ่งเขาอาจจะยุ่งกันมากๆจนเขาไม่ได้ช่วยแชร์หรืออะไรก็ตามที่ฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะแต่สิ่งนี้ที่ฉันขออนุญาตแค่อวยบอสโจและอยากจะให้คนสาวน้อยภาคภูมิใจรวมไปถึงคนที่ได้มาอยู่ทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงภูมิใจในการเป็นหมอลำไอดอล2ในครั้งนี้ว่าคุณได้อยู่กับนักปั้นที่เขาทุกลมหายใจเขาพร้อมที่จะปั้นคุณปัญหาชีวิตตอนนี้บอสโจเยอะมากทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเขากำลังหาผู้กำกับใหม่และเพิ่งได้มาแต่สุดท้ายแล้วเขายังคงไม่ทิ้งสิ่งที่เขาพัวพันมานั่นคือหมอลำไอดอลและเขาคือนักปั้นที่แท้จริงทุกเวลาของเขาคือการทำงานและโลกออนไลน์คือโลกของเขาดังนั้นแล้วเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จด้วยมือบอสโจในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงเยอะขนาดนี้ดิฉันไม่เคยทำคลิปอวยบอสโจเลยค่ะจนดิฉันมารู้สึกแล้วก็เจอกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองจนดิฉันอยากจะขออนุญาตชื่นชมค่ะว่าพี่บอสโจเป็นผู้ใหญ่ที่โคตรมีวิสัยทัศน์เลยมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากที่เขาเล็งเห็นถึงแม้ว่าจะมีหลายๆคนไม่ชอบสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่คนเราอะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนบอสโจเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เห็นได้เลยว่าทำไมอุ๋งอิ๋งถึงประสบความสำเร็จเพราะทุกวินาทีตลอด1ปี6เดือนที่ผ่านมาถูกการทำซ้ำด้วยคอนเทนต์ออนไลน์และถูกการครีเอทีฟอย่างเฉียบคมจากบอสโจได้เป็นอย่างดีแรกๆผิดๆถูกๆบ้างแรกๆคำๆบ้างแรกๆนู่นนี่นั่นบ้างแต่ทำไมสุดท้ายถึงสำเร็จก็เพราะสิ่งนี้ไง
ก็เพราะว่าหัวใจของเขาที่ทุกลมหายใจของเขาคือการทำคอนเทนต์และซัพพอร์ตศิลปินด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เว้ยท้ายที่สุดแหละมันมีเงินนั่นแหละเงินเข้ามาเพราะมีเงินไงเลยทำให้ชาวให้คนในสาวน้อยเพชรแพงถึงมีงานเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึงเพราะเรื่องเงินเรื่องทองมาพร้อมกับผลงานที่ดีสิ่งนี้มันเลยทำให้เห็นว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วทุกอย่างที่เป็นคนไม่ดีจะถูกดีดออกไปในจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงดิฉันขออนุญาตพูดในฐานะที่ดิฉันเป็นแฟนคลับอุ๋งอิ๋งนะแต่ดิฉันยังไม่ได้รักสาวน้อยขนาดนั้นดิฉันรักบอสโจยมนินค่ะเริ่มรักดีกว่าใช่ครับว่าเริ่มรักบอสโจยมนินด้วยเหตุผลนี้ด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ปั้นคนด้วยหัวใจอ่ะปั้นคนด้วยจิตวิญญาณปั้นคนด้วยตลอดเวลาทุกลมหายใจของเขาคือการปั้นคนและเขามีความสุขมากที่เห็นศิลปินได้ดียังไงบ้างอุ๋งอิ๋งแต่งหน้าออกมาออกจากพระม่านพี่ออกพระม่านออกมามาไหว้บอสแววตาที่เขามองอุ๋งอิ๋งทุกครั้งอ่ะทุกคนลองมองจุดนั้นกันให้ดีๆนะว่าผู้ชายคนนี้มองบอกอุ๋งอิ๋งอย่างภาคภูมิใจมากอ่ะแต่เขาไม่พูดเพราะผู้ชายเขาปากแข็งค่ะเขาไม่พูดเลยว่าเขาภูมิใจในตัวลูกสาวเขาภูมิใจในตัวอีหล่าเขาไม่ภูมิวันนี้ลูกสาวสวยจังเลยเขาไม่พูดแม้กระทั่งว่าอีหล่าสวยจังเลยอ่ะอีหล่าแต่งตัวออกมาเป็นชุดขนนกเขาก็ว่าเนาะลูกไก่ลูกแบ๊ะๆหน้าแบ๊ะๆหน้าแพ้ๆอะไรของเขากันไปอ่ะอุ๋งอิ๋งสำเร็จได้เพราะผู้ชายคนนี้และวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้อยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงพวกคุณคือผู้โชคดีที่จะถูกเจรนายอย่างดีจากบอสโจยมนินเช่นกันค่ะวงอื่นๆเวทวัฒนธรรมแตกต่างกันดิฉันไม่ได้ตั้งใจทำคลิปนี้เพื่อบลัฟใครเพราะเราเองก็ยังไม่รู้สักวัฒนธรรมของวงดนตรีหรือว่าวงหมอลำวงอื่นๆนะคะก็พยายามเรียนรู้อยู่รู้จักมากสุดก็น่าจะเป็นบิวจิตรยาตอนนี้แซงลองแซงมาก็น่าจะเป็นบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ก็ตามอยู่บ้างแม่แอนออรินเนี่ยไกลตัวมากๆสำหรับดิฉันก็คือแต่ดิฉันกดติดตามทุกอันเพราะดิฉันต้องรับฟีดข่าวในการทำคอนเทนต์ในอนาคตวันนี้ที่ฉันบริสุทธิ์ใจมากๆในการทำคลิปนี้ไม่ได้ต้องการคอนวินใครและไม่ได้ต้องการอยากบอกว่าใครดีกว่าใครแต่ดิฉันต้องการจะชื่นชมบอสโจจริงๆว่าบอสเก่งมากบอสคือผู้ชายที่ทุกลมหายใจคือนักปั้นและที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงสำเร็จได้ทุกวันนี้เพราะผู้ชายชื่อโจยมนินนามวงศาค่ะขอเสียงปรบมือฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากซัพพอร์ตช่องด้วยใครอยากโดเนทซัพพอร์ตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ดิฉันมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์อีกก็สามารถโดเนทในลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะคะโอเค see you bye bye